บกับนัตตี้ในรายการโมเดสอัปเดตเทรนด์ค่ะวันนี้นะคะนัตตี้เนี่ยก็จะพาเพื่อนมาบุกบาร์ค่ะสงสัยแล้วล่ะสิว่าจะเป็นบาร์อะไรงั้นเราไปที่นี่เลยค่ะ The Waxing Bar ค่ะก็คือพี่ไก่ค่ะเมนเจอร์ประจำร้าน The Waxing Bar ค่ะพี่ไก่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเนี่ยนัตตี้ต้องขอถามก่อนเลยค่ะว่า The Waxing Bar นี่แบบมีที่มาเป็นยังไงคะค่ะในประเทศไทยเมื่อก่อนนี้นะคะยังไม่มีร้านแว็กที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นเนี่ย The Waxing Bar เล็งเห็นตรงนี้ทราบมาว่าที่เนี่ยค่ะในการแว็กนี่จะแบบมีกลิ่นให้เลือกด้วยเหรอคะใช่ค่ะตอนนี้จะมี4กลิ่นให้เลือกนะคะจะมีเบอร์รี่วานิลาช็อกโกแลตโคโคนัทเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวพี่ไก่พาไปชมของจริงเลยดีกว่าโหเยี่ยมไปเลยค่ะไปเลยค่ะเชิญค่ะพี่ไก่คะเห็นแต่ละกลิ่นเนี่ยน่าสนใจทั้งนั้นเลยค่ะอยากจะรบกวนพี่ไก่เนี่ยช่วยสาธิตขั้นตอนในการทำให้ดูหน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่ไก่ก็จะให้น้องแว็กเซอร์มือหนึ่งนะคะโอ้มือหนึ่งชื่อคุณฝนอ๋อคุณฝนพี่ฝนใช่ค่ะพี่ฝนได้รับการเทรนมาอย่างดีนะคะรับรองได้ว่าโมเดลหรือว่าลูกค้าทุกท่านนะคะไม่ผิดหวังแน่ๆตอนนี้นะคะนัตตี้ก็จะเดินเข้าไปหาพี่ฝนค่ะเพื่อดูวิธีการแว็กว่าจะเป็นเจ็บไหมกลิ่นเป็นยังไงอ่ะแล้วเข้ามาดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ฝนสวัสดีค่ะขอถามก่อนว่าขั้นตอนวิธีการแว็กนี่ต้องทำอะไรก่อนคะแล้วคนที่จะมาแว็กนี่ต้องเตรียมตัวมาก่อนหรือเปล่าคะสำหรับคนที่จะมาแว็กก่อนนะคะไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมาเลยขั้นตอนขั้นแรกเราจะเริ่มทำความสะอาดผิวข้างที่เราแว็กเนี่ยก็เสร็จแล้วโชว์หน่อยโชว์หน่อยเจ๊เจ๊เจ๊เด้อ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 สังเกตได้นะคะว่าขนเนี่ยไม่มีเลยสักเส้นค่ะผิวขาวเนียนนุ่มกลิ่นหอมตอนนี้นะคะนันตี้ก็เลยมีเคล็ดลับดีๆค่ะเป็นเคล็ดลับอาหารบำรุงผมค่ะในช่วงทีนทิปไบโมเดสค่ะช่วงทีนทิปไบโมเดสวันนี้นะคะนันตี้ก็มีเคล็ดลับเกี่ยวกับการบำรุงเส้นผมในแบบต่างๆมาบอกค่ะผมมันนำเจลจากว่านหางจระเข้ไปปั่นจากนั้นตักออกมา1ช้อนชาผสมน้ำมะนาว1ช้อนชาและผสมแชมพูที่1ถ้วยตวงแล้วนำไปสระตามปกติจะช่วยให้เส้นผมมีสมดุลขึ้นไม่แห้งไม่มันจนเกินไปค่ะเพื่อนคนไหนมีผมแห้งนะคะใช้อะโวคาโดปั่นผสมกับหัวกะทิจนเนียนเป็นเนื้อเดียวกันนำมาหมักผมโดยนวดให้ทั่วศีรษะใช้หวีซี่ห่างแปรงผมให้เป็นระเบียบแล้วทิ้งไว้15นาทีหลังจากที่พวกเรานะคะได้อัพเทรนด์กันไปแล้วค่ะนัตตี้ก็จะบอกว่าเรายังมีอีกหลายเทรนด์เลยค่ะที่ยังไม่ได้มานำเสนอในโมเดสอัพเดตเทรนด์นะคะแต่ที่ขาดไม่ได้เลยค่ะคือโมเดสเคป๊อปทูยูค่ะเพียงเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนซองเปล่าโมเดสรุ่นใดขนาดไหนก็ได้แล้วส่งมาตามตู้บอลที่เห็นอยู่ตรงนี้เลยค่ะมีสิทธิ์ลุ้นชมคอนเสิร์ตซูเปอร์จูเนียร์เดอะเทิร์ดเอเชียทัวร์คอนเสิร์ตซูเปอร์โชว์3 in Bangkok ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณเพื่อนซีของนัตตี้ค่ะขอขอบคุณมากนะใหม่โมเดสการปกป้องที่สบายกว่าสำหรับวันนี้เวลาของนัตตี้หมดลงแล้วกลับมาเช็คเทรนด์ได้ใหม่นะคะในเทรนด์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายต้องอย่าซูอย่าแสงแฟลชไม่ไหวแล้วร้องไห้